ำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.มอบโล่รางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัลแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลจำนวน5รางวัลจากการประกวดโครงการ SME Repower ที่เฟ้นหาผู้ประกอบการ SME ที่มีแบบอย่างทางความคิดในด้านการลดต้นทุนธุรกิจด้วยการประหยัดไฟฟ้าโดยผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนางฤดีพระริงคารเป็นประธานณห้องเลอโลตัส1ชั้น2โรงแรมสวิทโฮเทลกรุงเทพรัชดาในวันที่23กันยายนที่ผ่านมาสำหรับการประกวดโครงการ SME Repower ได้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้นจำนวน51รายจากทั่วประเทศมีผู้ประกอบการ SME ที่เหมาะสมกับรางวัลทั้ง5รางวัลประกอบไปด้วยรางวัลชนะเลิศได้แก่ฟาร์มอินแปลงจังหวัดชุมพรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1บริษัทเชียงใหม่หล่อตระกูล2005จำกัดจังหวัดเชียงใหม่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2บริษัทเวสคิวฟาร์มจำกัดจังหวัดกรุงเทพมหานครรางวัลชมเชย2รางวัลได้แก่บริษัทแดรี่โฮมวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดและฟาร์มบีไฮเดอร์บ้านไร่หลังฉางจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง5รางวัลนั้นต่างนำเทคโนโลยีมาพัฒนารวมถึงนำพลังงานหมุนเวียนมาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจอีกทั้งยังมีการรณรงค์ให้มีการลดใช้พลังงานไฟฟ้าภายในองค์กรเช่นพลังงานจากแสงอาทิตย์ขยะชีวมวลและก๊าซชีวภาพที่สามารถช่วยให้ธุรกิจลดต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรมครับภาพรวมงานในวันนี้ใช่ไหมคะโครงการวันนี้ก็เป็นโครงการประกวดนะคะ Repower นะคะก็มีผู้สนใจเนี่ยเข้าร่วมส่งโครงการเนี่ยก็มีถึง51โครงการนะคะทั่วประเทศก็โครงการส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นโครงการค่อนข้างดีนะคะโครงการดีๆทั้งนั้นนะคะก็มีการเลือกเฟ้นมานะคะก็รอบแรกเนี่ยก็เหลือ20กว่าโครงการนะคะที่เสนอเข้ามานะคะแล้วก็เลือกรอบที่3นะคะเป็น10โครงการแล้วก็ที่ดีที่สุด5โครงการนะคะซึ่งทั้ง5โครงการเนี่ยในรายละเอียดเนี่ยเป็นโครงการเนี่ยค่อนข้างดีนะคะประหยัดพลังงานนะคะแล้วก็การใช้พลังงานนะคะแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะก็คือเอาพลังงานหมุนเวียนเนี่ยที่มันไม่มีวันหมดไปนะคะที่มีอยู่แล้วเนี่ยในประเทศไทยนะคะซึ่งประเทศไทยเราก็รู้แหละเป็นประเทศที่แบบเป็นเมืองร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโซลาร์เซลล์เนี่ยค่อนข้างจะ เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็นำมาใช้แล้วยิ่งโครงการไหนเนี่ยที่มีการใช้ไฟฟ้าในตอนกลางวันเนี่ยก็จะประหยัดพลังงานเนี่ยหรือประหยัดค่าไฟเนี่ยได้เร็วนะคะแล้วก็พวกพลังงานหมุนเวียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะคะแล้วก็บางโครงการเนี่ยก็มีการไปทำเป็นไบโอแมสนะคะก็สามารถนำแก๊สเนี่ยมาทำเป็นเชื้อเพลิงนะคะที่จะใช้ในกระบวนการที่เกษตรนะคะก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์ค่ะแล้วก็โครงการดีก็ในปีหน้าก็คิดว่าน่าจะมีการต่อยอดนะโครงการลักษณะนี้อีกนะคะเพราะว่าโครงการที่เราปีนี้เราก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จนะคะก็น่าจะเป็นต้นแบบของหลายๆหน่วยงานที่สามารถที่จะมาดูแนวทางนะคะที่จะผลิตไฟฟ้าแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายได้แล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะจริงๆเนี่ยระยะยาวๆไปเนี่ยโครงการประเภทนี้เป็นประโยชน์กับประชาชนนะคะแล้วก็ชุมชนทั่วไปเนี่ยทำให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยดีขึ้นหรือว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยสามารถเนี่ยไปถึงลูกหลานนะคะแล้วก็ตัวพวกมลภาวะก็จะไม่ค่อยมีนะคะก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์เราคงจะต่อยอดต่อไปเป็นโครงการต้นแบบเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะที่จะให้โครงการอื่นหรือหน่วยงานอื่นที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะมาดูงานแล้วก็ศึกษาทำความเข้าใจได้ค่ะให้ผู้เชิญชวนในปีหน้าค่ะให้ผู้ที่มาจริงๆเชิญชวนปีหน้าเนี่ยปีหน้าเนี่ยโครงการเราเนี่ยเราอาจจะไม่ใช่เรื่องของประกวดหรืออาจจะเป็นเรื่องอื่นแต่ว่าในแง่ของการส่งเสริม SME เนี่ยเราก็ยังคงส่งเสริมต่อไปนะคะจริงๆโครงการปีนี้ที่บริษัท Peninsula เนี่ยเขาอะรับทุนของเราไปเนี่ยก็จะเป็นโครงการของปีงบประมาณ63ตอนนี้เรากำลังกำหนดธีมเนี่ยของปีงบประมาณ64อยู่นะคะก็คือมันก็จะมีเรื่อง Climate Change นะคะเรื่อง Climate Change
เรื่องเกี่ยวกับ KM การให้ความรู้ก็อาจจะมีเอาโครงการของปีนี้ลักษณะนี้มาต่อยอดให้ความรู้เพิ่มนะคะแล้วก็จะมีโครงการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเกี่ยวกับองค์กรเราเพราะว่าอย่างกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะมีโครงการเนี่ย97(5) ที่ให้ความรู้อย่างเดียวเรายังมี97(3) เป็นโครงการเนี่ยพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ามีทั่วประเทศเลยนะคะปัจจุบันเนี่ยมีกองทุนประมาณขนาดใหญ่กับกลางเนี่ยประมาณ56กองแล้วก็เล็กๆอีกหลายร้อยนะคะก็จริงๆอ่ะมีทั่วประเทศแหละงบประมาณปีหนึ่งที่เราลงพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเนี่ยประมาณ 3,000 ล้านทีเนี้ยเราก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยหรือชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีโครงการเนี่ยที่จะให้เงินเนี่ยสร้างความรู้ความถนัดเนี่ยในส่วน97(5) เนี่ยให้เพื่อไปประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้แล้วก็ให้ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเนี่ยทำโครงการดีๆอย่างโครงการเนี่ยของ Repower เนี่ยก็สามารถที่จะเป็นต้นแบบให้ชุมชนเนี่ยไปดำเนินโครงการในลักษณะเดียวกันนะคะที่จะผลิตไฟฟ้าใช้เองแล้วก็ทำให้เนี่ยประหยัดค่าไฟแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์กับชุมชนถ้าไม่ใช้โซลาร์เซลล์อาจจะใช้ไบโอแก๊สไบโอแมสก็อาจสามารถที่ใช้วัสดุในพื้นถิ่นนะคะก็ส่งเสริมเนี่ยชุมชนเนี่ยให้สามารถที่จะสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้นมาได้ค่ะมันจะต่อเนื่องกันหมดนะคะ